วิธีการใช้งานเครื่องซูวีโพลิไซรุ่นเชียร์ซีรีส์นะครับพอเสียบปลั๊กแล้วนะครับก็จะมีปุ่ม power อยู่ตรงนี้ครับกดปุ่ม power เพื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเครื่องก็จะเริ่มทำงานเลยนะครับสิ่งที่เราปรับสำหรับการใช้งานสำหรับเครื่องนี้ปรับอยู่อย่างเดียวครับคือเป็นการปรับอุณหภูมินะครับข้างบนตัวนี้จะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันณตอนนี้นะครับด้านล่างจะเป็นอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับก็คือตอนนี้อุณหภูมิของน้ำคือ 30.4 แล้วก็อุณหภูมิที่เราจะตั้งไว้คือ 64.0 นะครับผมเราสามารถตั้งอุณหภูมิได้โดยการแค่กดปุ่มขึ้นลงตรงนี้นะครับกดปุ่มขึ้นหรือลงครั้งหนึ่งปุ่มเซตจะกระพริบแล้วเราก็ตั้งได้เลยครับสมมติเราจะไปที่55องศานะครับเราก็เพียงไปแค่55องศาเท่านี้เองครับก็เสร็จเรียบร้อยรอจนเครื่องหมายเซตหยุดกระพริบก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เครื่องก็เริ่มทำความร้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระบบน้ำวนก็ทำงานตามปกตินะครับการใส่นะครับผมน้ำจะมีขีดมินิมัมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คือเราต้องใส่เกินเส้นล่างนะครับแต่ไม่เกินเส้นบนคือแม็กซิมัมตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีช่องน้ำวนเราสามารถปิดเปิดได้นะครับถ้าเกิดเราปิดลงไปก็จะเป็นน้ำวนหลังน้ำวนก็จะเบาถ้าเกิดเรากดเปิดเราเลื่อนเปิดไปจะเป็นน้ำวนหน้าน้ำวนก็จะมาเป็นน้ำวนแรงด้านหน้านี้นะครับแนะนำให้ปิดน้ำวนไว้เมื่อทำไข่นะครับไข่จะได้ไม่แตกนะครับโอเคสุดท้ายแล้วก็จะมีปุ่มที่3ตรงนี้นะครับปิดโอเคปุ่มที่3ตัวนี้นะครับเป็นปุ่มการเซตค่านะครับกด1ทีจะเป็นการเซตอุณหภูมิฟาเรนไฮต์กับเซลเซียสนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับกดอีกทีนึงจะเป็น offset calibrate ตรงนี้จะปรับอะไรไม่ได้นะครับจะเป็นการจูนเครื่องสำหรับเราเซอร์วิสลูกค้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น เครื่องตัวนี้ใช้ง่ายมากครับแค่กดอุณหภูมิที่เราต้องการให้อยู่ที่อุณหภูมินั้นเครื่องก็จะคุมทุกอย่างเองครับ